ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่แล้วก็มาเจอกับบาร์บี้แล้วนะคะในรายการบาร์บี้ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะเจ้าขนมไข่กุฎีทำมาจากไต้หวันอีกแล้วนะคะก็ของจากไต้หวันเยอะมากนะคะก็จะทยอยมารีวิวให้กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะการบ้านเยอะมากนี่นะคะยังมีเยอะเลยที่ต้องรีวิวเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละอย่างให้ดูนะถ้าเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีเสียงพัดลมก็ขออภัยด้วยนะคะนี่ข้างๆนะคะก็เราเคยถามพี่อยู่คนนึงนะเขาบอกว่าด้านบนนี้จะเป็นของเล่นแล้วด้านล่างนี้จะเป็นขนมนะคะพี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แค่ว่ามันมีลูกขนมแบบนี้อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวกล้องโฟกัสให้ดูนะคะนี่ขนมอันนี้มันคุ้นๆนะคะเมืองไทยก็มีใช่ปะที่เป็นถุงแดงๆอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนี่นะคะด้านหลังนี่ถ้าเราเดาเอาน่าจะเป็นแบบพวกของเล่นที่จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่แกะกันเสร็จเลยนะคะนี่นะคะด้านบนก็จะมีรอยแบบนี้นะคะให้แกะนะคะก็จะให้ดูกันนะคะตรงนี้มีเขียนว่ากูเดทามาด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาษาจีนนะคะอ่านไม่ออกเดี๋ยวไปดูตอนแกะเสร็จกันเลยค่ะมันก็แกะยากน่าดูเดี๋ยวใช้กรรไกรดีกว่านะอุ้ยลมแกะออกมานะคะก็เป็นอย่างนี้นะน่ารักมากเลยเห็นจะชัดกันอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะกล่องขนมแน่นอนเพราะว่ามันมีเขียนแบบนี้ขนมลูกๆแน่นอนอย่างที่เขาให้รูปมาแบบนี้นะคะนี่นี่กล่องเล็กน่ารักมากคือขยับแล้วมันรู้สึกเหมือนเป็นเสียงกรอบแกรบนะนี่น่ารักเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยน่าสนใจป่ะเดี๋ยวขอแกะขนมก่อนนะคะก็นี่เป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เขียนว่ากูเดทามะบนนี้ก็เขียนว่ากูเดทามะเหมือนกันนะคะน่ารักมากอะชอบกูเดทามะนะคะน่ารักดีเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยตรงนี้ก็มีรอยแกะอยู่นะคะคลิปนี้ก็ไม่เห็นหน้ากันอีกแล้วนะวู้นี่เห็นไหมอะคือมันคือแบบมันมืดนี่จะให้ดูใกล้อุ้ยกินเองเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเป็นลูกๆแบบนี้เหมือนแบบช็อกโกแลตแต่มันแบนอะลูกนี้แบนแบนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยเดี๋ยวกัดครึ่งให้ดูนะคะไม่อร่อยนะข้างนอกจะเป็นแบบช็อกโกแลตแล้วข้างในจะเป็นแบบกรอบๆอะได้ยินเสียงเคี้ยวไหมกรึบกรึบอะเดี๋ยวจะชิมอีกลูกหนึ่งนะคะนี่มันลูกลงมาพอดีนี่นะไม่แน่ใจว่าจะได้ยินไหมนะคะแต่มันอร่อยคือมันกลมกลืนมากอ่ะข้างนอกจะเป็นช็อกโกแลตแล้วข้างในจะเป็นแบบไงกรอบๆอ่ะนี่อร่อยนะคะอร่อยมากเดี๋ยวเก็บไปกินนะมีเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูนี่กันเลยของเล่นไม่น่าเดินมากนี่ตรงนี้จะแบบอย่างนี้ต้องแกะออกมาใช่ไหมขาวอ่ะดูดิอะไรอ่ะอจุเห็นไข่ขาวๆไหมไม่ถึงได้หรอกออกมาอุ้ยน่ารักอุ้ยกูได้ทำมาน่ารักก็แบบเป็นไข่ขาวกับไข่แดงน่ารักอุ้ยน่ารักอ่ะมีอีกไหมเนี่ยดูสิโบเบแล้วนะคะข้างในไม่มีอะไรแล้วอุ้ยน่ารักอ่ะของแค่น่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยโหไม่ให้รอช้าดูน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยแล้วกันเดี๋ยวขอไปแกะก่อนนะคะนี่นะคะกลับมาต่อคือเราจะให้ดูนะคะนี่ตรงนี้จะแบบเป็นลอยแกะเห็นไหมอ่ะก็โฟกัสให้ดูหน่อยมองให้เห็นอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูกันแล้วกันแกะออกมาจากถุงแล้วมันน่ารักมากคือตอนแรกว่ามันแข็งๆนะแต่ว่ามันคืออะไรไม่รู้ต้องตูดมาเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยแต่มันน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักมากอ่ะอุ้ยชอบมากคือได้เป็นไข่กูได้ทำมานะคะแน่นน่ารักแบบเนี้ยอุ้ยน่ารักคือชอบกูได้ทำมามากอ่ะมีของสะสมกูได้ทำมาเป็นชิ้นแรกอ่ะเนี้ยอุ้ยน่ารักนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่เป็นแบบนี้นะคะให้กล้องโฟกัสแป๊บนึงนี่น่ารักไหมเห็นความขี้เกียจของมันไหมคะนอนอย่างหน้าตาแบบยังไงไม่ยิ้มเลยไม่เคยเห็นกูเดทามายิ้มเลยมันน่ารักมากอ่ะกล้องโฟกัสแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนี่น่ารักไหมมาเป็นอะไรที่ดีงามอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับบาร์บี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจะได้สร้างคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะคลิ
ันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขนมมารีวิวอีกเหมือนไม่ได้แค่นี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกแน่นอนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ